เปิดภาพประวัติศาสตร์ลุงตู่ปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ครั้งแรกเมื่อวานนี้นะวันที่11ธันวาคม2566นะในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นองคมนตรีครั้งแรกก็เรียกว่าทำให้แฟนคลับของลุงตู่นะต่างก็ปลื้มไปตามๆกันนะมีทั้งการแชร์ภาพแชร์คลิปมากมายเต็มโลกโซเชียลเลยทีเดียวค่ะในการนี้นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในงานวันกรมพระปรมาณูชิตชิโนรสในโอกาสวันประสูติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณูชิตชิโนรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่7รัตนกวีศรีรัตนโกสินทร์อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนรูปที่2ครบ233ปีวันประสูติจากกรณีเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศเรื่องแต่งตั้งองคมนตรีความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศลงวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2565แล้วนั้นบัดนี้ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา10และมาตรา11ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นองคมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้นะคะวันที่11ธันวาคม2566นะในโลกออนไลน์เนี่ยได้มีการแชร์คลิปของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นองคมนตรีครั้งแรกก็เรียกว่าทำให้แฟนคลับของลุงตู่เนี่ยก็ต่างปลื้มไปตามๆกันนะมีทั้งการแชร์ภาพแชร์คลิปมากมายเต็มโซเชียลเลยทีเดียวค่ะในการนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในงานวันกรมพระปรมาณูชิตชิโนรสในโอกาสวันประสูติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณูชิตชิโนรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่7รัตนกวีศรีรัตนโกสินทร์อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนรูปที่2ครบ233ปีวันประสูตินะคะการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานนำพระราชาคณะพระฐานานุกรมในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณูชิตชิโนรสร่วมรับผู้แทนพระองค์โดยอาราธนาพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปสดับปกรณ์เพื่อประกาศพระเกียรติคุณพร้อมมอบรางวัลแก่นักเรียนและนิสิตผู้ชนะการประกวดและแข่งขันในกิจกรรมต่างๆและมอบทุนการศึกษากองทุนกรมสมเด็จพระปรมาณูชิตชิโนรสแก่นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอาทิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นต้นซึ่งผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้แทนคณะบุคคลร่วมพิธีณพระอุโบสถวัดเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามร่วมกับชุมนุมภาษาไทยภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นปีที่64เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่สมเด็จพระสมณเจ้ากรมพระปรมาณูชิตชิโนรสซึ่งประสูติเมื่อปี2333เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงผนวดเป็นสามเณรตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงเป็นปราชญ์ทั้งทางคดีโลกและคดีธรรมในกิจการทางพระบวรพุทธศาสนาหรือทางคดีธรรมทรงเป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์แห่งเจ้านายในพระบรมราชจักรีวงศ์และสามัญชนทรงเป็นผู้ถวายวิสัชนาต่อพระราชธรรมปุจฉาโดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทรงได้รับพระมหาสมณุตตมาภิเษกเป็นประธานแห่งสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นอกจากนี้นะทรงได้รับการยกย่องจากยูเนสโกว่าทรงมีผลงานทางวัฒนธรรมดีเด่นทรงมีงานพระนิพนธ์ทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกองอาทิลิลิตตะเลงพ่ายสมุดตะโคตคำฉันตอนปลายปฐมสมโพธิคาถาร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกรวม11กันและพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา